นี่เราก็จะมาเซตเรื่องสีนะคือรองเท้าพอเราลงสีเสร็จแล้วเราก็ต้องใช้ความร้อนใช้ความร้อนในการช่วยให้สีมันเซตตัวความร้อนเนี่ยจะทำให้สีวิ่งแล้วเข้าไปเซตตัวในตัวหนังให้แน่นหนักเข้าไปอีกเขาเรียกความร้อนต้องดูได้ประมาณแต่ต้องระมัดระวังด้วยไม่ใช่รองเท้าตกลงไปนะแล้วก็มันฆ่าเชื้อรองเท้าด้วยและเดี๋ยวก็ลงออยก็คือจบส่งให้กับลูกค้านี่คือจริงๆเราใช้ตะเกียงแล้วมันแอลกอฮอล์ก็ได้นะแต่แก๊สนี่มันโอ้ดีกว่าหรือใช้พวกแก๊สกระป๋องก็ได้แต่ว่าต้องใช้ความชำนาญนี่ก็พิสูจน์ได้รู้ว่าหนังแท้หนังฟอมก็เจอความร้อนแค่นี้ก็นี่คือการเซตตัวให้หนังมันเซตตัวนี้บาจะมาสอนวิธีการดูแลรองเท้าในการที่เราลงสีเสร็จแล้วเราก็มาใช้ความร้อนในการเขาเรียกว่าย่างรองเท้าย่างรองเท้าเพื่อให้สีเนี่ยมันติดแน่นนี่เสน่ห์ของหนังแท้มันก็ดีเนี่ยคือมันทนความร้อนได้ความร้อนที่เราใช้เราก็ทำให้สีที่เราลงไปอ่ะเซตตัวแล้วก็เกาะแน่นแล้วไม่มีคำว่าหลุดนะแล้วก็ฆ่าเชื้อไปในตัวด้วยได้เดี๋ยวเราก็ไปลงออยล์ของมันนะตัวนี้ต้องใช้เทคนิคเฉพาะตัวด้วยนะการย่างรองเท้าเนี่ยซึ่งมันเป็นวิธีโบราณก็ช่างหรือว่าเราใช้น้ำมันตะเกียงแอลกอฮอล์ก็ได้นะเนี่ยโอเคนะครับนี่คือการย่างรองเท้าสูตรโบราณครับตัวนี้เราลงออยล์แล้วลงออยล์น้ำมันแล้วเนื่องจากว่าเราผ่านการย่างไฟเรียบร้อยแล้วการย่างไฟก็เพื่อให้หนังมันสีมันติดทนแน่นแล้วนี่เราลงนวดครีมเห็นไหมแล้วให้มันโอเคเห็นไหมมันก็ช่วยรักษาหนังนี่คือการวิธีการดูแลหนังดูแลรองเท้าเรดวิงเห็นไหมของคุณผู้ที่คุณรักแล้วตัวเนี้ยลุยนงลุยน้ำก็ไม่มีปัญหาแล้วเนาะโอเคนะครับก็ขอบคุณที่ให้บังดูแลกันไปยาวๆเห็นไหมโอเคนะครับ